สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่27กรกฎาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี STK Bank PT บ้านปู PSL 7 Up SNN PRCL TSTH นะครับแล้วก็ BBL เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่เซตนะครับในทางเฟรม1ชั่วโมงก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับมีแนวรับอยู่ที่ 1,535 แนวต้านอยู่ที่ 1,561 นะครับก็ระมัดระวังนะอย่าให้หลุด 1,535 นะครับโดยหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือ S-Tech นะเพิ่งเข้ามานะก็ตัวนี้เราต้องดูในไทม์เฟรมต่ำมากนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็น IPO เนาะก็ดูไทม์เฟรม5นาทีนะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงมีแนวรับอยู่ที่3.24 บาทนะครับถ้า3.24 บาทรับไม่อยู่ก็3.14 บาทนะโดยมีแนวต้านอยู่ที่3.34 บาทนะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด3.24 บาทนะตัวถัดไป K Bank นะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่105 บาทนะครับคนที่มีของอย่าให้หลุด105 บาทนะนะครับถ้าหลุดก็ไม่ดีนะหลุดก็ไม่ดีนะครับคนที่ยังไม่มีของก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดนะครับตัวถัดไป PT เป็นแนวโน้มขาลงครับมีแนวรับอยู่ที่34.50 บาทแนวต้านอยู่ที่37 บาทนะครับคนที่มีของไม่ควรพิจารณาขายออกนะหรือขายถ้ามันหลุด34.50 บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีหุ้นนะก็ไม่ต้องไปเทรดเขานะขาลงครับตัวถัดไปบ้านปูบ้านปูก็มาแปะที่แนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญละอย่าให้หลุด13.20 บาทครับถ้าหลุด13.20 บาทจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงเลยนะนะครับไม่ดีนะห้ามหลุดนะครับคนที่ยังไม่มีของนะครับก็ใจเย็นๆรอก่อนนะครับรอให้เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก่อนนะถ้ามันเป็นสีแดงเขาก็ยังจะลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยังลงได้อีกเรื่อยๆนะตัวถัดไป PSL เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ18.70 บาทถึง22.70 บาทนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวางสต็อปลอสไว้ที่18.70 บาทนะครับคนที่ยังไม่มีของก็สามารถเข้าเทรดได้นะเพราะว่ามันก็ยังมีแกปอยู่นะครับแต่ว่าถ้าทะลุไปได้เนี่ยก็นี่เลยนะ31.50 บาทนะครับจับตาไว้ตัวนี้นะ PSLนะตัวถัดไป7 up ยังขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะคนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่2.86 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่3.48 บาทนะครับตัวถัดไป SNNP นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในไทม์เฟรม5นาทีนะในไทม์เฟรม5นาทีนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่11.20 บาทแนวต้าน11.80 บาทนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวางสต็อปลอสไว้ที่11.20 บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของนะมันเหลือแกปอีกนิดเดียวมันเหลือแกปนิดเดียวก็อย่าพึ่งดีกว่านะครับตัวถัดไปครับ RCL RCL ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะอยู่ในกรอบ46.25 บาทถึง67.75 บาทนะคนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่46.25 บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็สามารถเทรดได้นะแต่ว่าราคามันอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยระหว่างแนวต้านนะครับคุ้มหรือเปล่าก็พิจารณาดูนะตัวถัดไป GSTH นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มีสัญญาณ2เขียว2เขียวนี่น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็มีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะครับน่าสนใจคนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่1.48 บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็
สามารถเข้าเทรดได้นะเพราะว่ามันก็ยังมีแก็บอีกเยอะเลยนะตัวถัดไป BBL นะครับ BBL ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับคนที่มีของก็พิจารณาขายนะครับหรือขายถ้าหลุดตรงนี้101.50 บาทครับถ้ามีของนะลองพิจารณานะขายออกหรือขายถ้าหลุด101.50 บาทนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ Check Money Better สวัสดีครับ